คือแฟนติดนมนมอะไรนมอะไรค่ะใครเขาดูดไปเธอรู้ไหมว่าเราอ่ะตามหาเธอมาตลอดนะคือเราสัญญากับตัวเองเลยว่าถ้าเราเจอเธอเราจะดูแลเธออย่างดีเพราะเรารู้สึกผิดมากอันนี้มีปัญหาหรือโทรมาอวดผัวโทษทีคือแบบหนูว่ามีแฟนใช่ไหมคะคือเขาหน้าตาดีอ่ะแล้วเราหน้าตาดีป่ะธรรมดาค่ะแต่ก็ไม่ได้แย่มากค่ะพี่เขาเป็นเดือนได้เลยพี่เป็นเดือนตอนนั้นแบบหนูไม่อยากให้เขาเป็นเดือนไงเขาก็เลยแกล้งทำเป็นเดือนคาเฟ่โอ้ยแกล้งเจ็บเพื่อประกวดเดือนคณะไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอใช่พี่เราไปจีบกับเขายังไงคือพี่ลูกก้อนถามว่าทำไมเขาถึงมาเอาเราโน้โน้ยังไงก็ไม่รู้ไม่มีวันครบรอบไม่มีอะไรเลยนะงอนเหรอก็ตอนไหนก็ไม่รู้ก็คือรู้อีกทีก็5ปีกว่าแล้วเราก็ตกลงกันว่ามีอะไรเราจะบอกกันหมดวันเกิดนะอยากได้อะไรก็บอกเลยจะไม่มีการแบบซื้อเซอร์ไพรส์เพราะว่าเดี๋ยวซื้อเกินไปแล้วเขาไม่ใช้ถ้าหนูบอกเขาว่าหนูอยากได้อุ๋งอิ๋งแบบตัวใหญ่เท่าตัวหนูอะอะไรคืออุ๋งอิ๋งเอออุ๋งอิ๋งคืออะไรอุ๋งอิ๋งตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาแมวนะพี่ตัวใหญ่อะคือเขาก็ดีอะดีแล้วหนูเริ่มรู้สึกว่าหนูหรือเปล่าที่ไม่ดีเขาอ่อนฉลอขนาดนั้นมึงยังจะไปงี่เง่าอีกหรออะไรเมลไม่ได้ถามอ่ะอันนี้มีปัญหาหรือโทรมาอวดผัวโทษทีไม่ได้อวดนะโอเคต่อเขาจะเป็นคนแบบนอนเร็วอ่ะพี่เราทะเลาะกันอยู่หนูร้องไห้เขาว้าบอ่ะเขาหลับไปเลยหนูคิดว่าแบบเอ้ยร้องหนูร้องไห้ไม่ต้องขับรถหาคุณแน่เลยไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์แน่เลยมาง้อแน่เลยแล้วหนูก็โทรหาเขาไม่ติดไม่พี่แล้วขับรถไปหาเขาอ่ะไปถึงอ่ะหนูโทรไปเขาตื่นรับสายไว้พี่แล้วหนูถามว่าทำอะไรอยู่เขาบอกล้างรถหนูบอกเฮ้ยมัน5 ทุ่มล้างรถอะไรไม่ได้ล้างรถเราซักผ้าอยู่หนูก็เมื่อกี้บอกล้างรถเขาบอกว่าเปล่าเราบอกซักผ้าอยู่ทำไมต้องหาเรื่องทะเลาะเอาเป็นว่าเขาหลับใส่เราแล้วมีอะไรอีกเพื่อนเขาก็จะมองแบบหนูเรื่องเยอะเงาอะไรเงี้ยแต่คือหนูไม่ได้ทำอ่ะพี่จะไปกินข้าวกันเนี่ยเขาถามว่ากินอะไรก็กินอะไรหนูก็จะอะไรก็ได้อะไรก็ได้หนูคือเขาบอกข้าวมันไก่หนูว่ากินข้าวมันไก่หนูแบบง่ายมากอ่ะแต่พอหนูบอกเขาไปปุ๊บข้าวมันไก่เขาแบบไม่เอาหนูไล่อ่ะพี่30 ล้านไล่ไปเลยเพื่อเขาไม่กินเลยสักร้านอ่ะคือแบบเขาตามใจมากเขาใจดีมากคนอื่นมองมาก็เลยทำแบบเหมือนหนูว่าเป็นคนแบบงี่เง่าได้ร้ายใช่หนูเป็นตัวร้ายเรื่องที่ทะเลาะกันส่วนใหญ่มาจากอะไรมาจากหนูนี่แหละเขาไม่รู้เรื่องอ่ะหนูบอกเขาว่าไม่ต้องมารับเราไม่อยู่เราไม่ต้องมารับเขาก็ไม่มารับก็ไปบอกเขาไม่ต้องมารับเขาก็ไม่รับสิก็ถูกแล้วไม่ก็บอกเขาสิบอกเขาอยากให้เขารับก็บอกเขาคือแบบหนูละอายแล้วหนูเกรงใจอ่ะงั้นเลิกไหมทิ้งไหมเอาไหมเลิกเลยไม่เลิกอ้าวคุยกันตรงๆมีอะไรก็บอกเขาเธอบางทีที่เราไม่บอกอ่ะเราก็เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเกรงไม่ต้องบอกไปเลยผู้ชายต้องการแค่นี้หนูเป็นคนปากไม่ตรงกับใจใช่พี่ขอสรุปเลยว่าสมมติปัญหาเดียวที่หนูอยากจะปรึกษาวันนี้ให้เป็นคำถามเดียวเป็นประโยคเดียวถามพี่ว่าทำยังไงให้คนอื่นแบบมองให้มันดีกว่านี้ทำตัวให้มันดีกว่านี้ไงใจดีกับแฟนบ้างอยากบอกอะไรอยากได้อะไรบอกเขาตรงๆคนอื่นก็จะเริ่มมองเราดีขึ้นไงมิวเฮ้ยเราจะไปเรียนเราบอกแล้วไงว่าเราจะไปเรียนปกติก็จะมารับแล้วอยู่ดีอ้าวไม่มารับพอเราบอกว่าไม่เป็นไรมันไม่มารับก็ไม่เป็นไรไงก็ไม่เป็นไรเราอยากให้เขามารับทำไมไม่พูดว่ามารับหน่อยสิทำไมก็หนูบอกเขาว่ามารับไงตอนแรกหนูบอกเขาแล้วว่ามารับแล้วก็บอกว่าแต่ว่ามันดึกแล้วเขาง่วงอ้าวก็จบแล้วก็จบไม่ต้องมารับเราก็ต้องรู้ว่าผัวเรานอนเร็วการที่เรามีแฟนหล่อนี่ก็บุญแค่ไหนแล้วยอมให้เขานอนหัวค่ำหน่อยไม่เป็นไรมั้งโอ้พี่แล้วแบบหนูจะไปร้านเหล้าก็ไม่ให้ไปดีเนี่ยคนมันไม่ดีต่อสุขภาพไม่ให้ไปดูพี่ว่านิวโทรมาอวดผัวเลยแฟนมิวดีทุกอย่างเลยโทรมาฟ้องให้พวกพี่เอาผิดแฟนมิวหรอซึ่งแฟนมิวดีทุกอย่างใช่สรุปแล้วมิวไม่เหมาะกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ด้วยควรได้ผู้หญิงที่ดีกว่ามิวทีมแฟนมิวทีมแฟนมิวทีมแฟนมิวอันนี้หนูได้โทรมาให้พี่ได้อ้าวก็ไม่บอกแต่แรกหรอกพี่แล้วหนูจะทำยังไงให้แบบเขารู้ว่าเขาควรจะทำตัวไงบ้างแฟนมิวเนี่ยนะเขาไม่ต้องทำอะไรเลยคนที่ต้องทำอะไรก็คือมิวและพี่จะให้มิวเริ่มทำภายใน1 นาทีนี้เลยการเริ่มทำสิ่งนี้ก็คือฟังตอนนี้เนี่ยเราเป็นวัยรุ่นเรามีแบบความพังผูใดๆเราต้องมีสติใจเย็นๆแฟนคนนี้เราได้เขามาภายใน5 ปีเขาดีเท่าที่ฟังทุกอย่างดีไปหมดเป็นคนที่ดูแลเราทุกอย่างดีแต่ขัดกับความเป็นวัยรุ่นของเราหากเราไม่พอใจในเงื่อนไขนี้ให้คุยด้วยเหตุผลถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้จริงๆมิวก็ต้องเลือกระหว่างเขากับความซ่าของวัยรุ่นเรื่องบางเรื่องอ่ะ
มันก็เสียได้ไงในเมื่อคนของเรามันดีอ่ะส่วนเรื่องอันนึงที่อยากจะให้ฟังพี่ขอเกินอีก30วิการปากไม่ตรงกับใจอันนี้ทำลายชีวิตคนมาหลายครั้งแล้วผู้หญิงกับผู้ชายบางทีตีความไม่เหมือนกันผู้หญิงเวลาบอกผู้ชายว่าไปเลยเราอยู่ได้เว้ยผู้ชายก็จะโง่ๆแล้วไปเลยแต่ผู้หญิงก็จะมานั่งแบบทำไมไม่เห็นเราไม่อยู่ไม่ได้ไปบอกว่าอยู่ได้ดังนั้นวันนี้ค่ะให้มิวปรับในเมื่ออยากเป็นคนตรงๆก็เริ่มจากการปรับให้ปากกับใจของตัวเองตรงกันก่อนหรือถามอีกนิดนึงได้ไหมมีอะไรอีกเหรอมิวเชิญหนูบอกเขาว่าที่หนูไม่บอกตรงๆอ่ะเพราะหนูเริ่มเกรงใจเพราะหนูรู้สึกแบบตามใจตลอดเลยถ้าเกรงใจเขาจงทำดีตอบแทนเขาเขาไม่อยากให้เราไปเที่ยวกลางคืนมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเราก็ไม่ไปนี่คือการตอบแทนที่ไม่ใช่การเกรงใจและไม่พูดตรงๆนะจ๊ะมิวกลับไปถามตัวเองว่าคำว่าเกรงใจอ่ะมันคือเกรงใจหรือวัดใจวันนึงที่มิวเสียคนนี้ไปอ่ะเรียบร้อยมิวจะคร่ำควรแบบเหมือนคนตายอะไรแล้วตอนนี้ในเน็ตพร้อมแล้วนะพร้อมจะดูแลแฟนมิวนะบอกไม่ต้องเลยจะให้นอนตั้งแต่2ทุ่มเขามีมิวอ่ะเป็นแฟนคนแรกแต่มิวอาจจะมีเขาเป็นแฟนคนสุดท้ายนะคะค่ะวันนี้ก็อยากจะมาเล่าเรื่องของคนที่หนูแอบชอบเขาอะค่ะหลังจากที่หนูเล่าจบเนี่ยก็อยากจะขออะไรพี่ๆสามคนด้วยแล้วถูกใช้เป็นเครื่องมืออีกแล้วเนี่ยเอามาช่วยได้ก็จะช่วยเอามาเล่ามาเขาเป็นใครคะก่อนอื่นนะคะช่วงที่หนูโสดใช่ไหมหนูจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทมากเลยมันชื่อว่าไอ้ฟันซึ่งไอ้ฟันเนี่ยมันจะชอบเล่าเรื่องคนนู้นคนนี้ให้หนูฟังตลอดเลยค่ะแล้วมันเล่าเรื่องคนคนนึงบ่อยมากเลยค่ะจนหนูอะรู้สึกดีกับคนนี้ไปโดยปริยายเลยอินไม่เกี่ยวอะไรกับไอซันเหรอไม่เกี่ยวเลยค่ะคือไอซันเนี่ยมันชอบเล่าถึงเพื่อนคนนี้มันมากแล้วคราวนี้หนูก็ไปติดตามเฟซบุ๊กเขาพยายามหาจากเฟซบุ๊กไอซันเนี่ยค่ะแต่คือไม่ได้ขอมันโดยตรงนะไปสืบใช่เพราะเห็นหน้าตาเขาแล้วคือชอบเลยค่ะพอหลังจากนั้นนะคะหนูก็มีโอกาสได้ไปงานเลี้ยงแล้วก็ไปเจอเขาเป็นแผนเรานี่แหละเพราะว่าไอซันมันบอกว่าเนี่ยเต้ยจะไปนะโอเคงั้นเราก็ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ไปเจอกันครั้งแรกที่เจอกันก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากเลยค่ะพี่แต่ว่าหัวใจหนูคือแบบเต้นแรงไปแล้วนะตอนเห็นหน้าเขาอ่ะเขาแทบจะไม่ได้คุยอะไรกับเราเลยเขาแค่มาแนะนำตัวเฉยๆแต่พอเจอตัวจริงแล้วมันยิ่งถูกไหมมันใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยตัวเหลวละลายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเสียงนั้นอะคือเขาสเปกมากเลยค่ะแล้วครั้งที่สองที่หนูเจอกันมันผีตรงนี้ค่ะพี่เราได้คุยเรื่องสมัยประถมกันนะคะเราก็รู้ว่าอ๋อพวกนี้คือเป็นเพื่อนกันหมดนะแต่เราอยู่คนละห้องกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาอยู่โรงเรียนประถมเดียวกับเราใช่แต่อยู่คนละห้องอยู่คนละห้องแล้วเคยรู้ถึงการมีตัวตนเขามาก่อนไหมไม่รู้เลยไม่เคยเลยค่ะหรออ๋อเป็นแบบคนห้องไงเราก็เลยคิดว่าบุพเพว่างั้นประมาณนั้นแล้วเขามีแฟนยังตอนนั้นหนูยังไม่รู้ว่าเขามีแฟนหรือยังแต่เราอะชอบเขาไปแล้วไงพี่เหมือนเราชอบดาราปกติอะค่ะตอนนั้นที่เราชื่นชอบนะไม่ได้คิดอะไรกับเขาที่นานยังเหตุการณ์เนี้ยประมาณ2ปีที่แล้วค่ะแล้วไงอะได้กันเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าได้มีการพูดคุยอะไรไหมใช่ใช่พอหลังจากวันนั้นเราก็ได้พูดคุยกันสมัยประถมอะค่ะพี่กลายเป็นว่ามาเจอเพื่อนสมัยประถมใช่คือเขาว่าคือคนที่วิ่งชนหนูจนหนูกระดูกหักตอนประถมเอ้ายบุพเพระเบือนั้นน่ะหนูเกลียดผู้ชายคนนี้มากเพราะไอ้อ้วนๆที่วิ่งชนหนูเนี่ยมันไม่เคยหันมามองหนูเลยสักครั้งนึงค่ะพี่ต้องเป็นคู่กันแล้วล่ะปูเป้เฮ้ยแต่คิดในมุมนึงว่าวันนั้นเขาทำให้เราแขนหักแต่ถ้าโตมาเขาจะทำให้เราอกหักหรือเปล่าพอหลังจากนั้นเราก็สับสนค่ะว่าเราจะเอายังไงต่อเราไม่ชอบก็ไม่ชอบตอนป.6นะคะคือเขาหนูใช้คำว่าเกลียดเลยทำไมผู้ชายคนนี้มันไม่หันมามองเราเลยว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้พอได้เริ่มคุยกันมาแล้วค่ะคือหนูก็เลยอยากจะมีอะไรขอพวกพี่นิดนึงว่าหนูอยากจะขอพี่สามคนนะคะช่วยอวยพรหนูหน่อยเพราะว่าหนูกำลังจะแต่งงานกันจริงป่ะเนี่ยจริงค่ะคือหนูอยากจะได้ทุกพี่พี่ต้นหอมพี่เผือกพี่กอล์ฟอ่ะไปทำวิดีโอพรีเซนเตชันของหนูให้พวกพี่อัดคลิปใช่ไหมได้เดี๋ยวนะแสดงว่าคือตัดภาพไปมาก็คือว่าสุดท้ายเธอก็คือลงเอยกันหรอใช่ค่ะแล้วไอ้ซันอ่ะไอ้ซันอยู่ไหนไอ้ซันคือคนที่มันมารู้ตอนหลังค่ะว่าที่สุดท้ายแล้วอ่ะหนูเนี่ยแหละเป็นแผนหนูที่พยายามวางแผนให้เจอเพื่อนคนนี้ให้ได้อ๋อไอ้ซันก็รู้ความจริงขยี้ให้พี่นิดนึงจากไอ้เหตุการณ์ที่แบบพอเท้าความไปได้ว่าแบบจำ
จำกันได้ว่าชนกันแล้วกระดูกหักอ่ะเออแล้วเขาสำนึกเออเขามีโมเมนต์ไหนไหมที่สำนึกไหมวันนั้นที่ไม่หันมามองกูเลยเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าที่จริงอ่ะเขารู้สึกมาตลอดเลยนะคะแต่ตอนนั้นอ่ะเขาวิ่งไล่จับกับเพื่อนแล้วด้วยความเป็นเด็กอ่ะค่ะเขารู้ว่าชนใช่รู้ว่าชนแต่ขอจับเพื่อนให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเราซึ่งเราถูกส่งโรงพยาบาลไปแล้วพี่ไม่หรอกถึงวันนั้นเขาจะไม่คิดช่วยนะแต่พอมาวันนี้มันสวยงามว่ะเขามาพูดหลังจากนั้นอีกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมว่าเราอ่ะตามหาเธอมาตลอดนะคือเราอ่ะสัญญากับตัวเองเลยว่าถ้าเราเจอเธอเราจะดูแลเธออย่างดีเพราะเรารู้สึกผิดมากความจริงทุกอย่างเลยนะไม่ใช่ว่าแผ่นได้กันแล้วเข้ามาพูดสวยงามนะจริงจริงพ่อแม่เขาจำเราได้เพราะว่าพ่อแม่เขาเคยมาเยี่ยมพ่อแม่เราอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแขนหักค่ะงั้นเราเป็นสายสุดท้ายวันนี้เราอวยพรดีกว่าขอให้คุณปูเป้นะคะแล้วก็คุณเต้ยนะคะที่กำลังจะแต่งงานกันเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วกันลูกกอมว่าเคสนี้มันเป็นเคสของแบบนี่มันคือบุพเพสันนิวาสจริงๆคือเฮ้ยนี่คนที่แบบทำให้เรากระดูกหักในวันนั้นกลับมาไม่ได้ทำให้เราอกหักในวันนี้แล้วกำลังที่จะดูแลทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจของเราไปอีกแบบนานเลยขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆนะคะดีใจที่พูดทอล์กพูดโทได้เป็นส่วนหนึ่งกับพรีเซนเทชันในงานแต่งนะพี่หอมก็คงจะอวยพรในสไตล์พี่หอมนะคะเฮ้ยเฮ้ยดีๆนะงานมงคลนะผู้ใหญ่เยอะปะวะผู้ใหญ่เยอะนะทะลึ่งได้แค่ไหนขออวยพรให้คุณปูเป้และคุณเต้ยนะคะในเมื่อได้เจอคนที่ใช่เป็นพรหมลิขิตซึ่งกันและกันแล้วก็รักษาความรักนี้อยู่กันไปนานๆรักกันแล้วก็ถ้าเกิดอยากมีน้องก็ขอให้มีน้องไวๆนะคะขอให้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและมีความสุขค่ะพี่เผือกนะครับผมว่าคนในงานวันนี้ทุกคนน่าจะอิจฉาความรักของคุณปูเป้แล้วก็คุณเต้ยนะครับความรักครั้งนี้มันเริ่มต้นแบบโอ้โหราวกับเทพนิยายอ่ะราวกับแบบมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเพราะฉะนั้นต่อจากนี้นับจากวันนี้มันจะเป็นเรื่องจริงแล้วที่ทั้งคุณปูเป้แล้วก็คุณเต้ยจะช่วยกันสร้างให้ชีวิตครอบครัวมันสวยงามได้เหมือนกับเทพนิยายที่มันเริ่มต้นน่ะต่อไปเนี้ยสร้างด้วยมือของทั้งคู่แล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้เป็นครอบครัวที่มีความสุขเหมือนกับวันที่เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงอ่ะขอให้มันคงความรู้สึกนี้ไปได้แบบตลอดไปครับขอให้มีความสุขมากๆครับมีอะไรบอยอ๋อวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องความรักของตัวเองนิดนึงครับทำไมเอ่ยมีอะไรก็คือผมเนี่ยเป็นคนขับ delivery อ่ะครับแต่ประเด็นคือผมไปหลงรักลูกค้าครับพี่หนุ่ม delivery วุ่นวายกับอะไรอย่างเงี้ยเหรอกับเจ้าหญิงเย็นชาเป็นพาร์ทเกาหลีนะไม่แล้วคือเขาเนี่ยมีท่าทีอะไรให้เราไปแบบสนใจเขาเออมันเป็นไปได้ไหมเขาไม่ใช่คนสวยหรือคนน่ารักที่สุดนะครับผมเจอเขาทุกวันแบบมองเขาไม่เบื่อแล้วก็มันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเริ่มหลงรักเขาเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันครับเจอทุกวันเหรอคุณไปเจอเขาทุกวันได้ไงเขากดสั่งบะหมี่คุณทุกวันเลยเหรออ่าก็คือแบบว่าพยายามจะรับงานในสิ่งที่เขาต้องสั่งอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนะครับผมก็จะพยายามรับงานที่เป็นชื่อเขาอะไรเดิมๆของเขาอะคือต้องดักรอสิเพราะว่าใครก็สามารถกดรับได้ถูกไหมใช่ใช่ครับแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมานานแค่ไหนละบอยที่เราแบบเฝ้ารอออเดอร์เขาเนี่ยเหตุการณ์นี้มันเดินทางมาเข้าปีที่5แล้วครับฮะ5ปีที่ส่งข้าวส่งน้ำมาเนี่ยหรออ่าไม่ใช่ยังไงครับคือช่วงแรกเกิดอะไรขึ้นอ่ะเล่ามาสิคือเขาเป็นข้าราชการที่นึงอ่ะครับพี่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมก็ไปปรึกษากับเพื่อนเพื่อนอ่ะว่าเฮ้ยเขาจะคิดกับเรายังไงเพื่อนก็ยังด่าเนี่ยว่ามึงบ้าหรือเปล่าไปจะไปจีบเขามึงอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโทษนะบอยครั้งแรกที่เจอกันก็คือไปส่งอาหารให้เขาอย่างเงี้ยหรอครับโอเคเจอที่ทำงานหรือที่บ้านครับที่ทำงานครับเจอที่ทำงานก่อนโอเคปิ๊งเลยไหมสำหรับผมปิ๊งเลยครับก็คือพยายามแบบนี้ทำแบบนี้ทุกๆวันไปเรื่อยๆจนมีวันหนึ่งเขาถามผมว่ารับประจำได้ไหมผมก็ไม่คิดอะไรแล้วครับรับเลยครับก็คือประจำก็อาจจะแบบมีแอบๆนิดนึงคือเหมือนกับว่าดึงออกมาดึงลูกค้ามาข้างนอกตรงครับก็
็กลายว่าจากส่งของซื้อของตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นไปส่งละแล้วระหว่างทางที่นั่งรถกันไปเนี่ย มีการพูดคุยหรือสื่อสารกันไหมคือผมแบบว่าใจสั่นโอ้ยขับเป๋ไปหมดพี่บอยเออเขาไม่แล้วเขาตัวเขามีท่าทีไหมเออเขาไม่มีครับเขาไม่มีเลยแต่ผมมีท่าอย่างเงี้ยมีท่าอะไรเหยียบเบรกทุก28ให้เขาอิงแอบเราอย่างเงี้ยเหรอก็ไม่ถึงขนาดนั้นที่จะแบบว่าพยายามอยากจะคุยนะครับแต่มันจะดูเป็นการละเมิดหรือว่าบางทีเรากลับมองตัวเองว่าเราไม่คู่ควรเราเจียมเนื้อเจียมตัวว่ากันนะเถอะประมาณแต่5ปีแล้วนะบอยครับผมมันมีการคุยกันนอกเหนือจากเรื่องงานบ้างไหมครับ5ปีที่ผ่านมารับส่งขนาดนี้มีครับจนวันหนึ่งเขาถามผมว่าเฮ้ยกินหมูกระทะไหมปุ้ยเฮ้ยทำไมจะฝากสั่งเข้าบ้านเลยแล้วเราตอบว่าไงโอ้หิวทันทีครับพี่ไปกัน2คนเดทกัน2คนเหรอใช่ครับก็คือเหมือนไปทานข้าวปกติอะครับไม่มีพูดจาหวานล้อมหรือจีบอะไรกันเลยอาศัยความที่แบบว่าคุยกันไปเรื่อยก็จะมีการโทรมาแล้วซึ่งผมมองว่าแปลกคือเบอร์โทรศัพท์เขาเนี่ย4ตัวท้ายของเขามาตรงกับเลขทะเบียน4ตัวของผมโดยบังเอิญมาอ้าวเอาแล้วไปเองผูกไปเองมาแล้วมาแล้วมันทำให้เรามีกำลังใจพี่ว่านี่หลังจากหมูกระทะอยากรู้ว่าการคุยกันมันมีประโยคอะไรยังไงบ้างเขาถามเขาสนใจเรื่องราวเราบ้างไหมไม่ผมไม่กล้าเลยครับบอกตรงๆว่ากลัวแบบว่ากลัวเจ็บกลัวเจ็บมองว่านี่หน้าอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยคือคิดไปเองต่างๆนานาแต่สุดท้ายก็แบบอาศัยความเป็นแบบว่าพระเอกนิดนึงมีอะไรแบบว่าไม่สบายใจก็คุยกับเราว่าเป็นที่ปรึกษาไปซื้ออะไรก็เดี๋ยวพาไปก็ได้อะไรเงี้ยจนวันนึงก็เลยแบบว่าใช้ประโยคนึงประโยคเด็ดของผมเลยก็คือเหมือนกับว่าเขาเพิ่งเลิกกับแฟนมาแล้วผมก็เลยบอกว่าที่บ้านเธอมีต้นไม้ไหมเฮ้ยทำไมอ่ะไปตัดให้หมดเลยนะทำไมอ่ะจะมาเริ่มต้นใหม่กับเราตัดออกทุกต้นไปเลยมาเริ่มต้นใหม่กับเราแล้วเขาว่าไงเขาโอเคป่ะเนี่ยมุกอย่างเงี้ยมันเดิมพันเลยนะไอ้บอยมันเดิมพันสุดๆพี่ผมว่ามันโคตรคุ้มสุดๆครับเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ที่ผมคือหลงรักเป็นตั้งแต่วันแรกเนี่ยคือเราคบกันมามกรานี้เข้าปีที่5แล้วครับตอนกินหมูกระทะเขาชอบเรายังเขาเป็นยังครับยังมีคนชวนเหรอมีคนชวนเหรอไม่อยากรู้ว่ามันจุดไหนที่ทำให้เขารู้สึกเอ้ยบอยก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องเลิกกับแฟนอ่ะตอนนั้นผมเลิกกับแฟนของเหงาอ่ะช่องว่างรู้จริงแต่แบบว่าอาศัยช่องว่างของความเหงาคือว่าจังหวะนั้นเข้าง่ายสุดใช่มันสุดท้ายโซเซจังหวะนั้นอ่ะดีใจด้วยดีใจด้วยบอยและเรามองว่าเขาคือดอกฟ้าของเราอย่างเงี้ยเรามีการอัปเกรดตัวเองอย่างไรบ้างที่รู้สึกว่าเราจะคว้าดอกฟ้าคือช่วงแรกที่ผมขับเดลิเวอรี่เนี่ยจบม.6แล้วผมอยากเรียนต่อตอนนี้อีก1ปีเนี่ยผมจะจบปริญญาตรีละเฮ้ยเลิศดีการจะอัปเกรดตัวเองไม่ให้คนอื่นเขาดูถูกเราอะไรเงี้ยครับแสดงว่าเขามีคุณค่าพอที่คุณจะทำอะไรเพื่อเขาไงเขาเรียกว่าไปเจอคนที่อยากทำให้เราดีขึ้นอย่างเงี้ยดีมากฟีลดีมากบอยคือตัวอย่างของความอดทนจริงๆว่ะบอยคือตัวอย่างของคนที่จังหวะดีจังหวะดีแล้วอดทนรอให้มันถึงจังหวะของเราเนี่ยเชื่อไหมบอยสายของบอยเดี๋ยวจะทำให้คนเนี่ยนะหลงงมงายรอกับความรักอีก 4-5 ปีอีกเยอะเลยนะเนี่ยไอ้มุกต้นไม้ด้วยนะฮะมุกต้นไม้ด้วยไม่แต่คือคุณบอยก็คงดีพอด้วยแหละที่เขาเลิกกับแฟนแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนใหม่ดีกว่าจริงและดีตรงที่บอยไม่เข้าไปแทรกแซงเขาระหว่างที่เขามีแฟนนี่คือน่ารักที่สุดฉันขอปรบมือให้หน่อยจริงๆลองเงียบๆเขาเรียกลองเงียบๆของจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะรักได้แต่อย่ารักซ้อนมันพังเนี่ยแสดงว่าที่ผ่านมาทั้งหมดก็10ปีแล้วถูกไหมตั้งแต่วันที่หลงรักแล้วก็คบกันมาอีก5ถูกไหมไม่ใช่พี่ก็คืออยู่ในระยะ5ปีอ๋ออยู่ใน5ปีแล้วแต่งงานกันยังก็วันนี้แหละครับจะขอเขาแต่งงานครับฮะสมมุติถ้าเขาฟังอยู่เอาคลิปนี้ไปเปิดเขาฟังบอยอยากจะพูดอะไรกับคุณเขาได้เลยได้เลยมาแก้วครับนี่ก็จะใกล้เข้าปีที่5แล้วจะเหลือเวลารอพี่เรียนจบพี่จะไปขอแก้วแต่งงานนะครับน่ารักยอมขอให้มีความสุขนะวิวขอบคุณนะที่แบบให้รายการเราได้รับเกียรติขนาดนี้รีบเรียนให้จบบอยแล้วก็แสดงความยินดีล่วงหน้าเลยขอให้มีความสุขมากๆนะ
เธอเรียนให้จบแล้ววันที่เธอมีกำหนดวันที่จะแต่งแล้วเธอโทรมาในรายการคือเดี๋ยวนี้ความรักรูปแบบอย่างนี้ใช้เวลานานๆแบบนี้มันค่อยๆลดน้อยลงเนาะใช่มันคลาสสิกมากเลยเนาะคลาสสิกเนี่ยคือวิธีคลาสสิกคือว่ารอเป็นปีๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันแบบมันเร็วอ่ะมันเร็วอยากจะบอกรักบอกเลิกนะไลน์ทีเดียวใช่ทีนี้ปังเรื่องเดียวเลยนะที่รีบไม่ได้ก็คือเรื่องความรักเรื่องใจคนนี่แหละรีบไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นการหาทีมเวิร์คเนาะเขาเรียกว่าคู่ชีวิตที่จะมาร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเราอ่ะมันต้องเดินแล้วก็ต้องแปลงไปด้วยกันต้องผ่านหลายเรื่องเลยคือทุกคู่รักเจอปัญหาทุกคู่แต่ขอให้ระหว่างคู่รักกันเองอย่าสร้างปัญหาให้แก่กันและกันมินี่มีอะไรเล่ามาแฟนหนูชอบจับรูสะดือหนูมากเลยค่ะเขาชอบแบบเอานิ้วจิ้มสะดือหนูแล้วก็บางทีก็แบบชัยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนอนอย่างนี้หรอหรือว่าทั้งวันชอบเล่นกับสะดือหนูอะค่ะเมื่อมีโอกาสขอจุ๊บบ้างชัยสะดือเราจนแบบบางทีเรารู้สึกถึงการขยับของแบบเส้นเลือดข้างในสะดือ แต่ว่าพอเราอุ้ยเขาก็ปล่อยอะไรเงี้ยเขาทำบ่อยจนบางทีเราลำคาแล้วเราก็ระแวงเขาไปเลยเวลาแบบเขาจะเอามือมาใกล้ๆเราเราก็จะแบบระแวงไว้ก่อนว่าแบบเขาจะมาจับสะดือเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเคยคุยกันถึงขั้นจริงจังว่าแบบหนูอยากเลิกหนูทนไม่ไหวมันส่งผลตอนที่แบบสมมติเราใกล้จะมีอะไรกันใช่ไหมอ่ะมันก็แบบทำให้เราหมดอารมณ์อ๋อเข้าใจโอเคซึ่งเขาก็เลยบอกว่าโอเคเขาก็ปรับมันก็ดีขึ้นแต่ว่าหลังๆเนี่ยคือมันก็จะมีข้อแลกเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นสมมติหนูไปแบบขับรถเขาเฉียวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่างั้นขอจับสะดือหนึ่งสัปดาห์เป็นการทดแทนการแลกเปลี่ยนเขาเสพติดเนาะเหมือนว่าเขาเสพติดแล้วว่าแล้วหนูยอมไหมหนูก็แบบโอ้ยก็ได้อะไรเงี้ยแต่บางทีเดี๋ยวก็รู้สึกว่าไม่ไหวขอพักก่อนเราก็เคยลองไปเซิร์ชดูเขาก็บอกเนี่ยมันก็มีคนเป็นเหมือนเขาหลายคนเลยแล้วเขาบอกว่าสะดือเราอ่ะสวยมากเขาไม่เคยเจอใครที่แบบสะดือสวยขนาดนี้มาก่อนอ๋อแล้วก็มีล่าสุดคือหนูต้องไปผ่าตัดหนองกล้องคือมันต้องเจาะตรงสะดือแล้วเขาก็แบบตกใจมากว่าแบบสะดือสะดือหรอแล้วแบบสะดือเธอจะเปลี่ยนไปไหมไอ้เขารักของเขามากในที่สาธารณะเขาแยงไหมหมายถึงว่าเดินห้างกันรอบหรอคะไม่ค่อยค่ะก็จะแบบเวลาส่วนตัวน้องก็จะเป็นรถซึ่งเราก็ไม่ค่อยโอเคเคยแลกเปลี่ยนกันแล้วเขาบอกว่าเขาก็แบบรู้สึกจั๊กจี้เขาทนไม่ได้เหมือนกันแต่เขาก็ต้องเข้าใจสิว่ามันทนไม่ได้เวลาจิ้มเขาจิ้มผ่านเสื้อเข้าไปเลยหรือว่าเขาเข้าไปข้างในด้วยช้อนมือใช่ไหมทั้งคู่แล้วแต่สะดวกใช่ไหมใช่คำถามค่ะคือหนูอยากรู้ว่ามันแปลกไหมคะแล้วแบบทั้งสามคนมีความคิดเห็นยังไงกับพฤติกรรมนี้แล้วคือถ้ามันยังเป็นอยู่ควรจะมีวิธีการรับมือกับมันยังไงอะคะใครก่อนคะพี่หอมไหมได้ค่ะได้เคยมีไหมใครมาพัวพันกับอวัยวะบางอย่างของเราหลงไหลข้อศอกไม่มีไม่มีมีไหมมีอ่ะนี่ไม่มีเหมือนกันสะดือมันน่ารำคาญเข้าใจป่ะมันเป็นอวัยวะที่แบบเซนซิทีฟมันปวดท้องอ่ะแรกหนูก็ไม่รู้สึกเฉยๆแต่พอแบบนานๆไปหนูก็เอ้ยมันแบบมันน่ารำคาญแล้วเราแบบบางทีเราขำแล้วเราก็จะรู้สึกแบบบ้าจี้ไปเลยอ่ะกำหนดช่วงเวลาเออสมมติถ้าจะมีเซ็กอย่าทำอันนี้สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เราเทิร์นออฟอ่ะใช่อันนี้ต้องบอกถ้าเลิกเลยต้องคุยจริงจังเลยว่าเธออันนี้ไม่ชอบปวดท้องมากไม่ได้จริงๆคือไม่ปวดก็บอกปวดไปเลยฮะคือล่าสุดที่หนูไปผ่าตัดอ่ะเขาจะเศร้ามากเพราะเขารู้ว่าแบบหนูต้องใช้เป็นข้ออ้างแบบไปไม่ให้จับแน่ๆซึ่งนานเท่าไหร่ที่เขาไม่ได้จับเกือบจะ2สัปดาห์แล้วค่ะเพราะว่าก็เพิ่งผ่างั้นก็บอกเนี่ยตั้งแต่ผ่ามันจับปุ๊บแล้วมันจับไม่ได้จี๊ดเลยมันแบบเอออย่างเงี้ยดีกว่าไหมเกือบไปเป็นถึงขั้นรำคาญมากเราต้องใช้เรื่องอาการบาดเจ็บเป็นข้ออ้างนี่แหละโอกาสที่ดีถ้าแฟนรู้ว่าเราเจ็บก็ไม่ทำอยู่แล้วผ่าพอดีแล้วสเตย์ละหน้าท้องนี่แผลเป็นหนองอีกไอ้ที่ไปผ่ามาก็หลอกให้แผลมันหายก่อนแล้วก็ค่อยพันเปลี่ยนให้เขาแย่อย่างอื่นแย่หูแย่หูจมูกรูใดๆก็ตามบนร่างกายหนูใส่เป็นบอดี้สูทให้มันเปิดยากๆที่สุดแล้วข้างล่างไม่ต้องเป็นกระดุมใช้ได้เย็บกระเถิบใส่เสื้อที่มันคงสะดือมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราใส่เสื้อที่มันดินเด้อเขาก็จะแบบทำไมไม่โชว์สะดือล่ะตอนนี้อ้างอาการผ่าตัดไปแล้วกันผมเชียร์ทางเนี้ยมันเป็นข้ออ้างที่ดีเลยให้หมอแกล้งพูดก็ได้ช่วงนี้เลี่ยงนะเพราะว่าระบบประสาทสะดือของคุณมินนี่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปหมอก็ไม่แนะนำให้เอาอะไรไปโดนคุณมินนี่ระวังเรื่องคัตตันบัตรเรื่องอะไรนะครับอะไรอย่างเงี้ยผ่าตัดอ่ะมีปัญหาคือแฟนติดนมนมอะไรนมเมาเนี่ยแหละค่ะให้เขาดูดไปนั่งเล่นคอมอย่างเงี้ยเอาเราไปนั่งตักแล้วก็จับเล่นแล้วก็ดูดเดี๋ยวรายการกูมันไปถึงขนาดแบบบางคนอ่ะจะดูดนมเมียในวันที่มีลูกเว้ย
แล้วนมเมียมันจะน้ำนมไหลบางคนเขาอยากเทสตั้งแต่วันแรกที่เราเป็นแฟนกันจนทุกวันนี้ดูดมันเด็กอะพี่ดูดดุ๊บ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 แล้วก็หลับคานมไปเลยโอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ดูดเพื่อที่จะบิ้วกันอะไรด้วยเหมือนดูดเพื่อหลับอ่ะเหมือนติดมอนนิ่มเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนใช่ไหมแล้วทรายไม่แบบหงุดหงิดเหรอใช่ๆหนูก็หงุดหงิดหนูรำคาญไงหลังๆหนูก็ปล่อยดูการ์ตูนแล้วก็ดูนั่นดูการ์ตูนด้วยผัวเธออายุ3ขวบป่ะคนอื่นเหมือนกันไหมไม่เหมือนเดี๋ยวหยุดคุณบูมส่งเข้ามาว่ากูก็ติดแบบนี้ปกติคือมันอาจจะมีบ้างแหละแต่มันคงเป็นส่วนน้อยอ่ะเวลาเราคิดว่ามันเป็นส่วนน้อยบางทีคนส่วนใหญ่เขาทำนะเอางี้ถ้าถามว่าปกติไหมรอบกายพี่ไม่ค่อยเห็นพี่ว่าพี่ก็หนึ่งในตองอูเรื่องก็ไม่เคยเจอฉันไม่เคยเจอเพราะว่ามีไม่เคยมีผัวก็ถ้าอย่างนั้นค่ะใช้วิธีเดียวกับเด็กเลยค่ะเอาบรเพ็ดเอาบรเพ็ดวนโอ้โหนี่สูตรเราวินเทจมากเลยเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังอยู่เพราะว่าตอนเด็กๆเขาก็ติดนมแม่แม่เอาบรเพ็ดทาเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการยื่นบรเพ็ดให้แม่เขาให้แม่เขาทานมเขาจะได้ดูดนมแม่เขาผมก็ไม่สนอย่างนี้หรอผมก็ไม่สนเปลี่ยนเป็นเผ็ดไหมแล้วเอาพริกทานมไหมเอาอย่างนี้การที่เขาดวบๆของเราเนี่ยเรามีปัญหาอะไรไหมทรายตอนนี้หนูแค่รู้ว่าเป็นความสุขของคุณก็เอาไปเถอะคุณโทรมาอวดผัวจ้าจริงๆมึงไม่มีปัญหาหรอกมึงมาอวดว่าผัวกูดูดนมกูทุกวันเลยป๊อปว่ามาปัญหาคือพอดีว่าแฟนหนูค่ะเขาชอบเล่นบทบาทสมมุติเป็นตัวละครต่างๆค่ะเวลาไหนเวลาไหนเวลาปกติค่ะบางทีเขานั่งทำงานอยู่เขาก็แบบลุกขึ้นมาโอเคฉันจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะอะไรแบบเนี้ยหรือว่าบางทีเขาก็จะกลายเป็นเสือเป็นคิงคองมีอะไรเป็นตัวทริกเกอร์ไหมครับอย่างเช่นดูหนังอยู่แล้วเห็นไม่มีค่ะไม่มีเหมือนไม่เลยคือเหมือนกับบางทีไม่ใช่ค่ะคือเหมือนเขาชอบเล่นแบบเนี้ยคือบางทีเขานั่งทำงานอยู่เขาก็ลุกขึ้นมาแบบอ่ะเล่นเป็นเสือแป๊บนึง แล้วก็แบบมาควนๆหนูนิดนึงมากัดๆหนูนิดนึงแล้วเขาก็กลับไปทำงานต่อถ้าบางทีเขาเล่นเป็นนักร้องเขาร้องเพลงเขาหันมาแบบขอมือเธอได้ไหมอะไรเงี้ยหนูก็โอเคอ่ะเล่นด้วยแล้วเขาเล่นกันแบบในที่ private ไหมหรือเขาไปเล่นนอกบ้านใช่ค่ะ private เล่นในบ้านเล่นในบ้านเล่นในรถอะไรเงี้ยเขาเล่นอย่างนี้กับคนอื่นปะไม่ค่ะเขาเล่นแต่กับหนูเห็นไหมเขาก็ให้เราเป็นความพิเศษไงอ่ะแล้วคำถามวันนี้คือคำถามคือหนูอยากรู้ว่าแฟนหนูเขาปกติไหมคะแล้วหนูควรจะรับมือกับเขายังไงเพราะว่าหนูถามเพื่อนมาเพื่อนก็บอกว่าแฟนเขาไม่เป็นถามพี่อ๋องก่อนโอเคพี่มองว่าเรื่องเนี้ยน่ารักดีแต่พี่ดันเป็นคนชอบเล่นอะไรแบบนี้ด้วยไงนึกออกไหมคือพี่อ่ะเป็นฝั่งแฟนของคุณป๊อปอ่ะแล้วพี่ชอบเล่นแบบมิวสิคัลกับแฟนพี่มากแล้วบางทีแฟนพี่ก็รับมุกบ้างไม่รับมุกบ้างแล้วพี่ก็ไม่สามารถเล่นแบบนี้กับคนอื่นได้เพราะพี่อายเขานึกออกปะเนี่ยคือความพิเศษของคนเป็นแฟนกันแต่พี่มองว่ามันน่ารักมากเลยแล้ววันหนึ่งถ้าเขาไม่เล่นอ่ะเธอจะคิดถึงหรือป่าป๊อปมองให้มันเป็นแง่ดีแต่บางอันที่เรารับบุกได้เขาเรียกพี่คิงคองมาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเธอก็ต้องรับบทเป็นใครเป็นนางเอกนางเอกของเรื่องคิงคองอ่ะเธอปล่อยฉันนะปล่อยฉันออกไปปล่อยฉันช่วยด้วยถ้าเขาเล่นเป็นเสือเป็นสิงโตมาเธอต้องรับบทเป็นนางเอกเรื่องไลออนคิงฮ่าจะเป็นยาลองตอบกลับไปถ้าเขาเล่นเราเจ็บเอาถาดตีหัวแล้วบอกกูเป็นกัปตันอเมริกาโล่อะไม่โล่ไม่ต่างจากคุณแล้วว่าน่ารักเลยอะเขาไปแต่พี่เป็นคนไม่ชอบเล่นต่อสู้กับแฟนนะพอพี่เจ็บตัวใช่หนูก็ไม่ชอบแล้วผิวพันธุ์พี่จะเป็นรอยพี่จะใช้เป็นการงอนเพราะว่ากูไม่เล่นเดี๋ยวผิวกูเสียต้องมีตกลงครับว่าร่างไหนออกไม่ได้ครับร่างไหนที่ห้ามปล่อยออกมาครับหรือให้โควต้าว่าคิงคองออกได้แบบเดือนละหนคือเอาตัวที่มีปัญหาเนี่ยเคลียร์ตัวที่มีปัญหาเพราะผมเชื่อว่าตัวน่ารักอ่ะมันน่าจะออกบ่อยครับแต่ว่าตัวคึกอ่ะก็ตัวดีดที่ทำเราแรงๆอันนี้ต้องเคลียร์เธอคิงคองไม่โอว่ะถ้าคิงคองฉันให้เดือนละหนไม่งั้นไม่ไหวเหมือนกันเจ็บถ้าเขาเป็นคนน่ารักเขาน่าจะเข้าใจนะแต่ถ้าเขายังคิงคองต่อทุกวันเนี่ยกูต้องแลกบ้างแล้วทีเนี้ยมึงเจ็บนะอีบ้าคือหนูอ่ะสนิทกับรุ่นน้องคนนึงไปไหนมาไหนด้วยกันตัวติดกันแล้วเราคอล์กันทุกวันนะพี่เวลาหนูโทรหาน้องอย่างเงี้ยน้องก็รับตลอดบางทีไม่มีเรื่องคุยกันนะพี่ก็ฟังเสียงอากาศแล้วก็นอนหลับไปอย่างเงี้ยพี่หนูทํางานอยู่ในมหาลัยแห่งนึงค่ะพี่แล้วหนูสอนน้องเค้าอะค่ะคือเราก็ไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเงี้ยแหละค่ะพี่แต่ว่าเราไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อะไรนะเพราะว่าน้องเค้าเป็นเกย์อะพี่ก็เที่ยวกันแบบเพื่อนสาวถูกมั้ยมันไม่ค่อยจะสาวอะสิค่ะพี่คือน้องเค้าก็แบบดูแลหนูดีมากอะบางครั้งหนูก็อินอะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่น้อง
ห่วงหนูอย่างเงี้ยคือเวลาที่มีคนมาจีบหรือว่าเวลาที่มีคนเข้ามาอย่างเงี้ยเขาจะห่วงมากเลยนะพี่เขาจะปุชปัดเขาเคยจับสายใส่หนูด้วยนะก็เคยแบบเหมือนพูดประมาณว่าเนี่ยถ้าคุยกับคนเนี้ยก็ไม่ต้องมาคอหาผมอีกนะถ้าไปกับคนเนี้ยก็ไม่ต้องมาไปกับผมแล้วนะคือหนูเคยถามน้องนะคะพี่ว่าแบบเออชอบเราเหรอเขาก็บอกว่าเคยรู้สึกชอบแต่ว่าตอนนี้เหมือนอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วมันรู้สึกเป็นแบบเนี้ยละดีแล้วแต่สิ่งที่น้องทำอะพี่มันไม่เหมือนกับเป็นพี่น้องกันอะคือน้องแบบคือห่วงน้องดูแลอะไรเงี้ยแล้วหนูลุกแรงมากเลยนะพี่คือเหมือนแบบหนูชอบอะพยายามแบบอยู่ใกล้น้องตลอดเราเนี่ยแหละที่มีปัญหาไม่ใช่น้องหรอกเราหลงเขาเวลาที่หนูบอกว่าหนูอยากมีแฟนอย่างเงี้ยน้องก็ไม่พอใจใช่ไหมแล้วพอคราวเนี้ยพออยู่ดีๆน้องก็มาพูดว่าผมอยากมีแฟนเป็นผู้หญิงรู้สึกดีกับผู้หญิงอย่างเงี้ยมันทำให้หนูรู้สึกเหมือนหนูน่าจะชอบน้องเขานะพี่หนูชอบจบหนูไม่ต้องหน้าจ่าหนูไม่ต้องหน้าจ่าแล้วหนูชอบเยอะเลยแหละเท่าที่พี่หอมฟังรู้สึกว่าเขาชอบมั้ยหนูรู้สึกว่าไอเอ็มชอบน้องเขามั้ยมึงโทรมาเพราะมึงชอบเขาเออนั่นเองงั้นใช่ทำเป็นว่ามีผู้ชายมาจีบอีกคนนึงตอนนี้กำลังคุยกับผู้ชายคนนี้อยู่แล้วก็ดูปฏิกิริยาเขาถ้าเขาบอกเฮ้ยคนนี้น่าสนใจคบเลยอ่ะอันนี้มึงรู้แล้วคำตอบแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่เอาไม่อยากให้คบเราก็เข้าประโยคนี้เลยค่ะนี่ถ้ามึงจะห้ามกูมีแฟนทุกคนเนี่ยมึงมาเป็นแฟนกูเลยป่ะและนั่นแหละคำตอบว่ามึงจะหยุดหรือไปต่อคือมันก็ต้องคุยกับเขาว่าลองเช็คเรตติ้งเลยโดยการแบบปูไปก่อนแล้วเออมันมีคนมาชอบแล้วประโยคอ่ะจะเป็นประโยคที่เอ็มคิดขึ้นมาเองเปิดหน่อยเออแบบเฮ้ยห้ามอยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะไม่มีวันมีแฟนเลยนะเว้ยใครรับผิดชอบอ่ะถ้ารับผิดชอบได้ป่ะถ้ากูไม่มีแฟนตลอดชีวิตพี่เชื่อว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้เอ็มกังวลว่ามันจะไปต่อได้ไหมหรือมันควรจะทำยังไงก็คือการที่เราได้รับรู้ว่าเขามีรสนิยมแบบไหนมาก่อนเราก็เลยทำให้ความรักครั้งนี้มันดูยากขึ้นใช่พี่นางเคยแนะถามหนูด้วยนะว่าพี่จะชอบผมได้ไหมล่ะถ้าผมเป็นแบบนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งถ้าวันนี้เอาเบอร์มาต่อสาย3สายไปฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆๆคุณเสาใช่ไหมฮะอันนี้ที่ขึ้นชื่อไว้ใช่ครับผมที่เขาบอกว่าเราชอบแบบไม่อยากให้เอ็มมีแฟนเราขอฟังความจากฝั่งเสามันจริงไหมก็เห็นแกเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆตัวเดียวนะครับพี่ก็คือผมยังมีความเป็นห่วงอย่างเงี้ยแกค่อนข้างที่จะน่ารักเฟรนลี่กับคนทุกคนอย่างเงี้ยทีนี้ผมกลัวว่าการที่แกได้พบปะคนเงี้ยมันอันตรายพี่ผมก็ไม่รู้ความรู้สึกของผมเหมือนกันพี่แล้วเขาบอกว่าเสาเนี่ยจะแอดผู้ชายที่เข้ามาจีบเอ็มแล้วก็ตามไปกดโกรธจริงไหมเป็นจริงครับ ขออนุญาตถามคำถามที่ขอให้คำแนะนำไปถ้ามึงจะห้ามกูมีแฟนอ่ะมึงไม่มาเป็นแฟนกูเลยล่ะถ้าเอ็มถามคำถามนี้เสาจะตอบว่าก็ยังไงก็ได้ครับยังไงก็ได้ครับเอาที่สบายใจครับผมเฮ้ยอะไรเฮ้ยอย่างนี้สำหรับพี่คือตกลงนะสิ่งที่เราประทับใจในตัวเอ็มคือน่าจะเป็นการพูดคุยที่ค่อนข้างที่เคมีตรงกันนะพี่มองตารู้ใจกันอะไรประมาณนี้พี่ทำไมเราถึงแบบบางทีไม่มีเรื่องคุยก็ถือหูอย่างนั้นแล้วก็หลับไปเลยอันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่พี่ก็แบบเหมือนแบบที่คุยกับแกเนี่ยรู้สึกแบบมีความสุขอะไรประมาณนี้คือสเปคของคุณสาวคนที่จะเข้ามาต้องเป็นลักษณะไงหลักๆผมชอบคนที่มีความคิดที่ดีนะครับพี่ชอบคนที่มีทัศนคติที่ดีนะครับมากกว่าสิ่งที่เป็นรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าครับเอาเป็นว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราได้เห็นมิตรภาพที่ดีของคนคู่หนึ่งที่ห่วงใยกันวันนี้มันอาจจะเป็นพี่น้องที่ห่วงใยกันหรือวันนึงมันจะไปทางไหนเราไม่รู้แต่วันนี้เราได้คุยกับคน2คนที่ครั้งนึงในชีวิตได้มาเจอกันแล้วก็ได้ห่วงใยกันแล้วผมว่าวันนี้คำตอบของคุณเสาผมว่าทุกคนแฮปปี้ทุกฝ่ายแฮปปี้ไม่รู้นะส่วนตัวอยากจะบอกคุณเสานะครับว่าไม่มีอะไรเลวร้ายหรือเสียหายการที่เราจะลองทำความรู้จักกับใครสักคนที่เรารู้สึกดีด้วยในอีกมุมนึงที่เราอาจจะคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกจริงๆนะคำว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นแค่สิ่งที่เราพูดขึ้นมาเพราะความกลัวแค่นั้นเองก็คือว่าหนูคุยกับผู้ชายคนปออายุเท่าไหร่จ๊ะหนูอายุ26ค่ะ26อ่ะปอแล้วผู้ชายอายุเท่าไหร่จ๊ะ30ค่ะ30คบมานานแค่ไหนแล้วก็คุยมาประมาณ 3-4 เดือนแล้วยังไงต่อคือเขาอ่ะชอบให้หนูกระโดดตบมือกับเขาอ่ะค่ะพี่ตบกำลังกายหรอไฮไฟหรอไม่ใช่ครับมีวันนึงก็คือวันนั้นไม่ได้เจอกันเขาก็มีธุระแล้วเขาก็แบบไปทำธุระเยอะแยะมากมายในวันนั้นแล้วตอนกลางคืนอ่ะเขาก็คอลไลน์มาคุยกับหนูแล้วเขาก็เล่าว่าเออวันนี้เราไปทำนู่นนี่นั่นมานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามหนูว่าเป็นไงเราเก่งไหมโอเคคงอยากให้ชมหนูก็เก่งค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าตบมือให้เรา1 ชุดเร็วหนูก็อ่ะ
โอเคอ๋อต้องมีชุดด้วยเหรอใช่หนูก็อ่ะ1 2 1 2 3 1 2 1 2 1แล้วเขาก็บอกว่าไม่ดิต้องเย่ด้วยดิหนูก็เป็นคนตลกตลกกลัวแล้วเขาบอกว่าไม่เอาต้องเย่ด้วยแล้วหนูก็แบบเย่ใช่มั้ยแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องตบใหม่แล้วก็เย่พอมันเป็นเซตมันต้องมาด้วยกันใช่มันต้องจบด้วยเย่ไงมันเย่ตามทายไม่ได้ยังไม่สมบูรณ์แบบอ่ะหนูก็แบบไม่เอาแล้วบอกไปให้เราไงไว้วันหลังกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบกำลังกดของออนไลน์อยู่วุ่นวุ่นอยู่ใช่แล้วเขาก็แบบไม่เอาตบไมค์ก่อนอะไรเงี้ยเออขี้เกียจแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเริ่มโมโหแล้วเขาพูดว่าแบบถ้าไม่ตบเราจะไม่คุยแล้วนะเราจะไปนอนแล้วนะทำไมเธอต้องบังคับด้วยอันนี้มันแค่นี้เองอะอะไรเขาบอกว่าเราไม่ได้บังคับหนูก็เลยบอกว่าอ้าวก็เนี่ยก็พอไม่ตบแล้วเธอก็โกรธเราเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็ขึ้นเสียงพี่เขาขึ้นเสียงใส่หนูเลยเขาบอกว่าเอ้ามันก็แค่ให้กำลังใจมันไม่ได้หนักหนาอะไรมันไม่ได้ลำบากอะไรเธอเลยแล้วเขาก็ขึ้นอย่างเงี้ยตอนนั้นก็แบบเฮ้ยโกรธจริงเหรอวะหรืออะไรเงี้ยหนูก็พูดบนหัวเราะไปว่าแบบว่าอ้ามามามาให้เราตบมือเป็นเซตนะเย่ได้ใช่ไหมมาแล้วเขาบอกเราไม่เอาละเราจะไปนอนแล้วนอนแล้วสายไปเลยนอนแล้วเขาก็ตัดสายไปแล้วเขาก็ไม่คุยกับหนูตั้งแต่กลางคืนจนมาแบบเย็นของอีกวันนึงเลยงอนยาวอ่ะแล้ววันนี้อยากถามอะไรพวกพี่3คนอ่ะก็อยากถามว่าคืออันเนี้ยมันเป็นความผิดหนูหรือว่าเขาแปลกหรือว่าคือมันเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอคือหนูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงโกรธแบบสเกลใหญ่ขนาดนี้ปกติเราตามใจเขาไหมเวลาเขาจะขออะไรเราเงี้ยเรื่องอื่นก็ตามใจนะคะส่วนใหญ่เราก็ตามใจตบมือให้เขาแหละแต่วันนั้นเราสั่งของอยู่ถูกไหมคือหนูตบไปให้แล้วเซตนึงนะแต่หนูแค่ไม่มีเย่ก็เธอไม่เย่อะเขาชวนเธอเย่เธอไม่เย่ได้ไงผัวชวนเย่มันต้องเย่โว้ยผัวชวนเย่ไม่เย่ได้ไงเธออุตส่าห์มีผัวให้เล่นเธอเย่กับเราหน่อยหูถ้าฉันเป็นเมียฉันบอกได้เลยเราแป๊บนึงเดี๋ยวเราเย่ให้เธอถามใครก่อนดีถามพี่ปัจจิก็ได้ค่ะจะโดนเลยเอาจริงนะถ้าเกิดว่าเรามุ้งมิ้งกิ้งกิ้งอะไรกันแบบนี้อยู่แล้วที่แฟนจะให้เราทำให้อะไรเงี้ยถ้ามันเป็นเรื่องปกติที่เราทำให้เขาแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งนึงเราไม่ได้ทำให้เขาก็จะจับสังเกตได้ว่าเอ๊ะเธอทำอะไรหรือเปล่า มันก็จะเป็นความน้อยใจของเขาว่าเอ๊ะปกติเราทำแต่ว่าทำไมครั้งนี้เราไม่ทำ เขาก็เลยโกรธไปเลย1วันอันเนี้ยพี่ว่ามันเป็นปัญหาเธอต้องไปคุยกับเขาว่าเธอทำไมวันนั้นน่ะฉันทำไมตบมือให้เธออีก1ชุดตอนหลังอ่ะทำไมเธอโกรธฉันข้ามวันเลยเหตุผลจริงๆแล้วมันเป็นเพราะอะไรถ้าเราอธิบายไปแล้วมันเกินสุดวิสัยของเราแล้วเราก็พยายามเย่กับเขาให้มากขึ้นหรือเราอาจจะทำให้เขาเห็นว่าอุ๊ยฉันใส่ใจเธอมากขึ้นเย่วันละ3ครั้งให้เขาก็ได้เย่เงี้ยเออเธอไม่ต้องรอให้เขาถามว่าเราเก่งไหมเวลาเขาอวดอะไรเขาคุยอะไรเธอบอกว่าเฮ้ยเก่งมากเย่เรื่องของปอเนี่ยปออาจจะรู้สึกว่าโอ้ยแฟนฉันประหลาดจังเลย อยู่ดีๆมา1 2 1 2 3 1 2 1 2 1เย่พี่เคยได้ยินเรื่องของคนคนหนึ่งมาไม่อยากจะเปรียบเทียบว่าหนักหรือเบากว่าปอแต่ว่าไม่แพ้กันเป็นเรื่องของศิลปินท่านหนึ่งในวงการไอ้ยะบอกชื่อก็ได้ CD กันที CD The Star เออๆทำไมมันจะมีวิธีหนึ่งเว้ยเวลาเช้าๆเวลาจะออกไปทำงานหรือว่าจะมอบพลังให้แฟนนี่คือ1 2 1 3ใช่ไหมไอ้ CD นี้มันจะมาได้โอ้โหเตรียมรับพลังจะฆ่าไปถามว่า1 2 1 2 3นี่กูว่าดีแล้วนะไอ้ CD จะปล่อยพลังงี้แล้วตัวแฟนอ่ะต้องรับพลังด้วยต้องรับต้องมีรีแอครับพลังเอาไหมปอจะเอา1 2 1 2 3หรือจะเอาปล่อยพลังแบบนี้ล่ะเป็นอะไรดีล่ะคะ CD นี่มันปล่อยพลังมั่วซั่วเลยนะไม่ใช่ว่าแค่ในบ้านนะไปปล่อยข้างนอกด้วยเหรอไปเจอกันตามร้านอาหารก็ปล่อยนะถ้ามันเอ้ยวันนี้รู้สึกแบบอยากให้กำลังใจแฟนต้องรับพลังจะฆ่าไปแล้วถ้าเกิดแฟนไม่รับโกรธไหมโกรธสิอ่ะพอได้ยินเรื่องของพี่ซีดีแบบนี้ปอสบายใจขึ้นไหมล่ะโอเคค่ะหนูยังไม่ต้องตบกลางที่สาธารณะพี่ว่าคนอื่นฟังก็น่ารักดีแล้วก็เห็นด้วยกับอาจุมว่าทำให้มันเป็นรูทีนเป็นเหมือนแบบวิธีการของเราไปเลยเป็นซิกเนเจอร์ของพวกเราอ่ะพี่ขอมอบมอบเพลงให้ปอเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่ตื่นตื่นตอนแรกก็ไม่เหนื่อยค่ะสำหรับพี่คือความมุ้งมิ้งแหละกับแฟนแต่ผู้ชายแบบนี้อาจจะไม่ใช่ตรงสเปคพี่สักเท่าไหร่ใช่มุ้งมิ้งไปมุ้งมิ้งไม่ใช่มุ้งมิ้งมุ้งมิ้งได้แต่อย่าวางสายหรือไม่รับโทรศัพท์หรือกดกับเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กต้องคุยนะเพราะนี่เรื่องเล็กวางสายแล้วหายไปหนึ่งวันถ้าสมมติผู้ชายเป็นผู้ชายที่นอกใจสมมติการหายไปหนึ่งวันเราไม่
ไม่รู้เลยเขาทำอะไรมั่งเพราะเขาจะใช้เหตุผลนี้ในการที่แบบว่าไม่รับโทรศัพท์เพราะงอนฉะนั้นต้องคุยกันว่าฉันเป็นแฟนและมีความสำคัญไม่ใช่คนที่เธอจะรู้สึกว่าไม่แคร์เรื่องตบมือเป็นเรื่องน่ารักฉะนั้นเรื่องที่ไม่น่ารักให้ไปขจัดออกเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาในอนาคตเธอต้องบอกเขาเลยว่าเธอคิดไหมว่าการที่ปล่อยผู้หญิง1คืนโดยที่ไม่คุยอะไรให้ผู้หญิงน้อยใจ1คืนอ่ะผู้หญิงจะคิดอะไรได้เยอะแยะมากนะจริงและความสัมพันธ์จะเปราะบางนะแฟนผมอ้วนขึ้นแล้วก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะยอมลดเลยอีวีแฟนอ้วนขึ้นเสียเหมือนบ้านไฟไหม้เขาอ้วนแบบเขาไม่คิดว่าเขาเดือดร้อนแล้วอะครับจนผมรู้สึกว่าผมเดือดร้อนแทนเขาละคือก่อนตอนแรกแฟนตัวเล็กเลยเหรอไม่ครับคือเหมือนเขามาอวบคือเขาโอเคแล้วครับสำหรับผมอวบกำลังมีน้ำมีนวลก่อนแล้วมันอบใช่ครับเหมือนน้ำเต็มแก้วอะครับแล้วเขาเกาะเพิ่มอะครับน้องเขาก็ออกสตาร์ทมาที่6กิโลอะครับเพิ่มขึ้นใช่ครับแล้วผมกลัวว่ามันจะไปเหยียบ10แล้วก็20โลอะไรเงี้ยครับพยายามแซวเขาว่าหนูเมย์หนูอ้วนแล้วนะหนูเริ่มแบบพุงเยอะแล้วว่าแล้วเขาว่าไงไม่โกรธไม่อะไรนะครับแล้วเขาก็ไม่คิดอะไรเลยครับ คือฟังไปงั้นๆแล้วก็หัวเราะหึ่งๆแล้วก็กินขนมครกต่อถูกไหมตัววิมเป็นคนรูปร่างเป็นไงสูงผอมครับเลยเป็นห่วงเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดว่าไปเกิดอุบัติเหตุหรือว่าน้องเขาเป็นอะไรมาพุ่งไม่ได้ก็ใช่ครับไลฟ์สไตล์เขาเป็นคนชอบกินไหมกินจุ๊บกินจิ๊บกินไม่หยุดสุดครับถือว่าสุดเลยต้องเสียงว่าสุดขนมหวานใดๆแป้งเอ่ยไม่แคร์ทุกอย่างกินหมดขนมปังที่เขาชอบก็คือขนมปังไส้ช็อกโกแลตของปังเว้ยครับเขาชอบอ้างกับผมว่าซื้อ2ชิ้นเพราะว่าจะซื้อกลับไปฝากแม่ถ้าเขาขึ้นไป10โลจริงๆวินยังคบกับเขาอยู่ไหมก็ยังครบครับแต่ผมก็ต้องหาหนทางที่จะให้เขาลดอยู่ดีครับถ้างั้นสบายใจไม่ว่ายังไงก็จะยังรักกันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากวิธีเดียวก็คือเปิดคลิปนี้ให้กับแฟนเขาดูแฟนวิมดูอยู่นะครับคือวิมเขารักหนูมากนะคือต่อให้หนูจะอ้วนแค่ไหนเขาก็ยังอยู่กับหนูแหละแต่ว่าตัวหนูเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับเวลาที่วิมเขาชวนหนูไปเดินห้างหรือไปกินอะไรเขาจะได้ภูมิใจในความสวยความกำลังดีความกำลังมีน้ำมีนวลการคบกันมันต้องเจอกันคนละครึ่งทางหนูชอบกินก็จริงแต่ว่าหนูก็ต้องดูแลตัวเองเพื่อคนข้างๆหนูด้วยคุณวิมเขาแค่เป็นห่วงว่าถ้าหนูเป็นลมเป็นแรงไปเขาจะอุ้มหนูขึ้นมายังไงแต่ว่าหมีก็ต้องไปคิดดูว่าพร้อมให้จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเป้าหมายอะค่ะของการลดความอ้วนอะมีหลายเป้าพี่อยากให้หนูหมีฟังพี่ว่าเราทุกคนควรดูแลสุขภาพลดแล้วก็ควบคุมน้ำหนักเพื่อตัวเราเองก่อนเมื่อตัวเราดีสุขภาพเราดีคนรักก็จะแฮปปี้ตามเคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่ากินข้าวด้วยกันครับพอเขากินของเขาหมดเนี่ยเขาก็เริ่มแบบขอชิมแต่ว่าชิมที่ว่านี่คือเหลือแต่ผักให้ผมแล้วก็ไม่เอาเลยไป follow IG pretty คลิกไลค์ด้วยแล้วก็เม้นด้วยเม้นด้วยเหรอน่ารักเซ็กซี่อ่ะคุณดีจังเลยคุณดีจังเลยค่ะโอ๊ยตายฮะบ้านแตกแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวนุ่มเอ๋เนี่ยก็จะเลิกกับวิมก็จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่แฟนเราชอบตัววิมเองก็ต้องเริ่มที่จะเข้าฟิตเนสและกินอาหารคลีนเหมือนกันเพื่อให้หนุ่มเมย์เห็นวิธีการใช้ชีวิตว่าเราเริ่มที่จะดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพนะไม่ใช่ลดความอ้วนให้ลองทบทวนแล้วฟังลองจับประเด็นที่มีประโยชน์กลับไปคนบางคนนะคะเราแก้สันดานแดกเขาไม่ได้ เราต้องรักเขาแบบไม่มีเงื่อนไขคือปัญหาเรื่องสามีอะค่ะแต่งงานมา4ปีค่ะโอเคแล้วไงต่อช่วงปีแรกๆมันก็ปกติธรรมดานะคะเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเวลาจะยิ้มกันนะแล้วเขาเล่นตัวหนูจะรู้ว่าเวลาเขากำจัดทำงานถ้าเขาอาบน้ำเร็วปุ๊บเรารู้ละว่าวันนี้เขาอยากยิ้มเขาเตรียมตัวอ่ะเราก็สะอาดจะอ้าล้อเราก็เอาแป้งโปะเลยโปะมาเด็กมาหลังมาค่ะเขาขึ้นมาแล้วเขาก็นอนนิ่งเลยคือเขาไม่เป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนเหมือนแต่ก่อนใช่แล้วก็คงจะเหนื่อยจากทำงานเราแต่เราเริ่มเองพอเราเริ่มแบบรูปไลค์เขาก็จับมือล็อกเราไว้แล้วบอกไม่เอาจับมือเราไม่ให้มาจับตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่คือเราก็งงว่าตกลงเขาอยากยิ้มหรือไม่อยากยิ้มวะเราก็เริ่มเอ้ยมาสิก็อยู่อยากยิ้มไม่ใช่หรอเราก็เล่นเขาเล่นตัวพี่กระมิดกระเมียนเหมือนสาวบริสุทธิ์อะไรวะไม่เป็นไรเราก็ไม่อยากกดดันเขาสงสัยเขาคงหายอยากไปละเราก็นอนสักพักไอ้หนูเขาอ่ะมันก็ดันก้นหนูดุ๊กอ้าว
ปรากฏว่าหนูที่มาดุกดุกตรงก้นเป็นหนูจริงจริงพอเราเริ่มเคิร์มเรากำลังจะแบบอยู่ในโหมดที่เราก็หายอยากแล้วเหมือนกันเขาก็เริ่มมาลูบตัวเราเขาก็กระดุกกระดุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเออเจอสามีไว้โอเคแล้วก็มีกายเล่นเฟรชขึ้นมาเขาก็ยินยอมแล้วแต่มันเหนื่อยที่เราต้องเล่นละครตลอดเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มเองใช่อ้าวแล้วปัญหานี่คือมันเป็นทุกครั้งหรือว่ามันเป็นแค่บางครั้งหรือว่ายังไงมันเป็นแบบนี้มา 3-4 เดือนแล้วค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็คือได้กันก็ได้กันอยู่ดีถูกไหมไม่ทุกครั้งค่ะถ้าเกิดเอพริลแบบคอมเพลนทำไมตัวเองทำอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะหยุดเลยนะเขาจะไม่จับตัวหนูไปเลยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะเขาอาจจะเป็นผู้ชายที่ไม่กล้าแสดงออกเรื่องพวกนี้ไม่แต่ก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาไงแต่มันก็มีบางคนยังไงอะที่แบบเจอกันแล้วก็ได้กันมาก่อนอะได้กันเคยเคยวันหนึ่งเป็นแฟนกันอะมันก็ไม่มันก็แบบรู้สึกเหมือนไม่อยากกันแล้วว่ะผู้ชายมันมีช่วงโปรโมชั่นไอ้ช่วงโปรโมชั่นนั่นน่ะไม่ใช่ตัวเขาหนูได้ทำการวิธีอื่นๆในการแบบว่าเออยั่วยวนตอนแรกหนูใส่ชุดพยาบาลก่อนไอ้ยาแล้วก่อนแล้วเขาตื่นเต้นไหมกับสิ่งที่เราทำเขาก็โอ้โหฮาโลวีนทีมปีนี้เหรอยูคือเขาไม่อินหนูก็เลยบอกว่าก็ว่าจัดแต่อยากให้คุณหมอลองก่อนเปลี่ยนสถานที่แล้วเปลี่ยนใช้ชุดชั้นในใหม่ๆผมมีวิธีอย่างหนึ่งล่าสุดดูสมาคมพรหมจินทร์ทางช่องจีแบบ25เขาบอกว่าลองเลี้ยงแมวดูมันจะมีแบคทีเรียตัวนึงเนี่ยเมื่อเราหายใจเข้าไปในตัวเนี่ยมันจะสู้ซ่าแล้วมันจะเกิดความอยากมากขึ้นอยากกับแมวเหรออยากกับแมวไม่ใช่อยากกับคุณเอพิลด้วยนะสมมติแบบล็อกมือเบบี้อยู่ทำอะไรจากนั้นนอนหลับแล้วหลับลึกเลยหลับให้ลึกเลยสอนให้รู้ว่าอย่ามาล็อกมือฉันอีกแล้วเธอจะไม่ได้ในสิ่งที่เธอได้นะหนูคิดไม่ผิดเลยอ่ะที่โทรจริงเหรอได้อะไรเหรอไม่คิดว่าพี่โบจะแซ่บขนาดนี้เนี่ยถ้าชุดหนูไม่ได้ใช้อ่ะพี่ขอชุดหนูมาใช้ได้ไหมพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ